สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในข่าวไวเทนิวนะครับแน่นอนว่าเรากำลังจะผ่านพ้นปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่นะครับและเป็นประจำทุกปีครับที่จะต้องมีบรรดาหมอดูชื่อดังออกมาทำนายทายทักนะครับแล้วก็เป็นการคาดเดาเหตุการณ์กันไปในปีหน้าว่าในปี2022หรือปี2565เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับบรรดาหมอดูชื่อดังก็จะแห่ออกมาทำนายกันแต่ที่หลายคนรอคอยและให้ความสำคัญก็คือคุณบาบาวันก้าหมอดูตาบอดชื่อดังชาวบัลแกเรียนะครับที่ได้รับฉายาว่าเป็นนอสตราดามุสแห่งบอลคานเขาพยากรณ์โลกในปีหน้าไว้ว่ายังไงเจอสารพัดวิกฤตไหมแถมคำทำนายประหลาดเรื่องเอเลี่ยนด้วยครับเนี่ยครับอีกไม่กี่วันเราจะเข้าสู่ปีใหม่กันนะครับเช่นเดียวกับทุกๆปีก็จะมีบรรดาคำทำนายจากหมอดูชื่อดังทยอยกันออกมานะครับคาดเดาว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหนึ่งในนักพยากรณ์ที่หลายคนจับตามองและให้ความสนใจก็คือคุณบาบาวันก้าหมอดูตาบอดชาวบัลแกเรียนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังจากการทำนายอนาคตจากเรื่องที่กลายเป็นจริงในเวลาต่อมาด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเหตุวินาศกรรมนายวันๆการผงาดของ IS และก็ Brexit จนเธอได้รับฉายาว่านอสตราดามุสแห่งบอลคาร์นี่ครับสำหรับในปีหน้าหมอดูในตำนานเนี่ยทำนายไว้6เรื่องใหญ่ด้วยกันนะครับบาบาวันก้าทำนายไว้6เรื่องใหญ่ด้วยกันเรื่องแรกครับโลกจะประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงเพิ่มขึ้นสึนามิแผ่นดินไหวพายุเฮอริเคนและไฟป่าออสเตรเลียและหลายประเทศในเอเชียจะเผชิญอุทกภัยร้ายแรงนี่ครับคำทำนายข้อแรกข้อต่อมาครับเขาบอกว่าทีมนักวิจัยจะค้นพบไวรัสมรณะในไซบีเรียอันเป็นผลจากภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งเนี่ยหลอมละลายโอ้โหตอนนี้เราเจอโควิด19กันอยู่ถ้าปีหน้าตามคำทำนายจะมีไวรัสมรณะมาอีกในไซบีเรียข้อที่3ครับหลายเมืองใหญ่ของโลกจะเผชิญวิกฤตน้ำดื่มจากปัญหามลพิษในแม่น้ำประชากรเพิ่มขึ้นเผชิญวิกฤตน้ำดื่มนะครับข้อต่อมาครับอินเดียจะเผชิญอากาศร้อนจัดเกิน50องศาจนนำไปสู่ตั๊กแตนระบาดทำลายพืชผลการเกษตรก่อภาวะอดอยากขึ้นข้อต่อมาครับความจริงเสมือนหรือ virtual reality เข้ามาแทนที่โลกจริงมนุษย์จะใช้เวลาอยู่กับหน้าจออย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโอ้โหยังมีเยอะกว่านี้ครับทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ได้มองหน้ากันแล้วนะครับนี่เป็นคำทำนายจากหมอดูตาบอดบาบาวันก้าข้อสุดท้ายครับคำทำนายประหลาดสุดๆคือเอเลี่ยนจะส่งดาวเคราะห์น้อยมายังโลกบางที่บางสื่อเนี่ยใช้คำว่าเอเลี่ยนจะโจมตีเหมือนในหนังไซไฟเลยนี่โอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะครับต้องใช้วิจารณญาณหมอดูตาบอดบาบาวันก้ามีชื่อจริงว่าวาการิยาปันเดวากุสเตรวาเกิดปีคศ1911ว่ากันว่าเธอเนี่ยประสบอุบัติเหตุพายุหมุนประหลาดที่ต่อมาทำให้เธอตาบอดนะครับและพระเจ้าเนี่ยประทานพรสวรรค์อย่างรู้อนาคตให้เธอก่อนจะสิ้นลมในวัย85เมื่อปี1996ทิ้งคำทำนายไปจนถึงปี5079หรือว่าประมาณพศ5622เลยครับปีที่แม่หมอเชื่อว่าโลกจะถึงการ อวสานนี่นะครับคำพยากรณ์ของบาบาวันก้ามาดูตาบอดที่โด่งดังที่สุดก็คือคำทำนายเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาจะเจอนกเหล็ก2ตัวโจมตีในปี2011ซึ่งต่อมาก็เกิดเหตุการณ์วินาศกรรมในวันๆขึ้นซึ่งหลายคนก็ไปเชื่อว่าเป็นตรงกับคำทำนายของเธอนะครับรวมถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตการจากไปของไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลส์แล้วก็วีนัสไฟโดมไฟฟ้าเซอร์โนบิลซึนามิถล่มปี2547โอ้โหเรียกได้ว่าคำทำนายของเธอนี่และมาถึงปีที่ผ่านมา2021ที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยนะครับแม้ไม่ได้ทำนายชัดเจนถึงโรคระบาดแต่หมอดูชื่อดังเนี่ยพยากรณ์ไว้ว่าเราจะประสบเหตุทำลายล้างที่เปลี่ยนโชคชะตาและพรหมลิขิตของมนุษยชาติอีกทั้งยังทำนายว่ามังกรทักทำนายแททักว่ามังกรที่ตีความว่าหมายถึงจีนเนี่ยจะครองโลกและมนุษย์จะค้นพบวิธีรักษามะเร็งนี่ครับคำทำนายของหมอดูตาที่ผู้ล่วงลับเนี่ยไม่ได้เป็นจริงเสมอไปอย่าลืมนะครับเช่นเขาบอกว่าโอบามาเนี่ยจะเป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายในปี2016และสงครามโลกครั้งที่3จะปะทุในปี53ดังนั้นคำทำนายต่างๆเนี่ยถือเป็นสีสันในช่วงเทศกาลพอใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอะไรจริงก็จริงอะไรเท็จก็ถือว่าฟังหูไว้หูครับข่าวไวเทนิวครับคุณจับไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ